มาเลยครับผมชิ้นไหนหน่อยชิ้นไหนหน่อยมาเลี้ยวเข้ามาครับเลี้ยวเข้ามาเข้าแท็กก็เข้ามาเลยครับผมสูงเนินวังน้ำเขียวหรือจะเลี้ยวเราก็ไปไปไหมครับไปไหมครับผมชูรสรสดีแป้งน้ำตาลครับผมจะไปจะพาผู้โดยสารไปไหนอะโอ้น้ำปลารสตรงรสดีก็มาป้ายนี้โคราชป้ายหน้าวังน้ำเขียวครับแม่วันนี้ครับนายแชมป์มาเป็นเด็กรถใกล้ถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับแม่แต่ว่ารถบัสคันนี้เขาไม่ได้รับผู้โดยสารหรอกนะครับแต่เขารับลูกค้าที่จะขึ้นมาซื้อของเพราะนี่คือบัสซูเปอร์มาร์เก็ตโดยเจ้าของไอเดียนี้ก็คือพี่สัญญาเพ็งชะตาครับนำรถบัสรับส่งนักเรียนสีเหลืองคันนี้ที่จอดทิ้งไว้หลังจากขาดทุนครับจนต้องเลิกกิจการนำมาดัดแปลงเป็นรถขายของซะเลยครับโมดิฟายถอดเบาะออกจนเกลี้ยงครับเหลือแต่พื้นที่เปล่าๆสำหรับจัดชั้นวางสินค้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆบรรยากาศนี่ก็เหมือนกับร้านสะดวกซื้อประจำหมู่บ้านก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะขาดเหลืออะไรก็เดินขึ้นรถบัสคันนี้หาซื้อของใช้ของกินได้ตามสะดวกเลยล่ะครับสะดวกค่ะขับรถผ่านหน้าบ้านแล้วก็เรียกได้อยากได้ตอนไหนก็เลือกได้เลยสะดวกค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องออกตลาดบัสซูเปอร์มาร์เก็ตคันนี้มีทุกอย่างค่ะแปลกที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตะลึงดีใจกับเขาอะคือว่ามันคิดได้ไงอะไรประมาณนี้ค่ะตลอดสองข้างทางที่พี่สัญญาขับรถผ่านในอำเภอวังน้ำเขียวครับแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อครับเห็นแต่ท้องไร่ท้องนาป่าเขาแต่เมื่อมีแต่รถบัสคันนี้ครับที่ภายนอกจะดูเหมือนรถโรงเรียนแต่ภายในนี่เต็มไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายจอดที่ไหนก็กลายเป็นของแปลกใหม่ถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากซึ่งพี่สัญญาแกก็จะออกตะเวนจอดขายของตามตลาดนัดในอำเภอวังน้ำเขียวหรือจอดจุดใหญ่ๆที่มักมีนักท่องเที่ยวหรือมีลูกค้าประจำรออยู่เรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ลูกค้าไม่ต้องขับรถไปไกลๆเพื่อไปซื้อของในเมืองเพราะซูเปอร์มาร์เก็ตคันนี้มีครบทุกอย่างครับคือก็จะมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจล้งกุญแจล็อกหัวบัตรกีก็ยังมีฮะหัวบัตรกีแล้วที่พี่สัญญาคิดว่าไม่เหมือนของคนอื่นของอะไรที่ไม่เหมือนของคนอื่นที่หายากกับสินค้าที่เป็นสินค้าหายากสมมุติเป็นสินค้าซึ่งมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จะใช้นะครับนี่คือเป็นแผ่นหอมเมี่ยงพี่แผ่นหอมเมี่ยงซึ่งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไปทําเมี่ยงคําทําก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรประมาณนี้ครับเขาใช้ตัวนี้ที่ขายเนี่ยดีไหมบอกเลยรายได้ก็มีเพิ่มขึ้นด้วยเพราะส่วนหนึ่งเลยคือมันสินค้าเราสามารถเลี้ยงได้ตลอดโทรลูกค้าได้ตลอดอีกส่วนหนึ่งคือแปลกครับความแปลกตลาดนัดที่แม่ค้าพ่อค้ามาขายของครับโดยปกติก็จะวางสินค้าบนโต๊ะหรือวางบนแคร่นะครับแต่ร้านของพี่สัญญาเขาขับรถบัสทั้งคันเข้ามาจอดเลยครับวันนี้ครับมาจอดที่ตลาดนัดบ้านบุเจ้าคุณนะครับมาถึงก็จัดแจงกลางเต็นท์ครับจัดสินค้าบนรถติดตั้งแคร่ด้านล่างครับเพื่อเป็นแผงขายผักสดส่วนนายแชมป์ของเราก็เลยขอลองเป็นพ่อค้าสักวันดูทีท่าแล้วจะไปรอดไหมครับเนี่ยเอาไหนจ้ะอันนี้นะพริก10บาทอันนี้10บาทแล้วก็15บาทรวมเป็น100ครับเนี่ยมันใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับพอแบบว่าเอาออกมาเนี่ยจากตู้เนี่ยตู้ที่เก็บไว้2ตู้เนี่ยออกมาคือมันเป็นแผงตลาดที่ใหญ่มากจริงข้างหน้าของผมนี่ก็จะเป็นแบบพวกผักรวมอันนี้คือเป็นเสร็จละอันนี้ก็สามารถเอาไปทำผัดผักได้อันนี้ก็จะเป็นผัดชานี่เครื่องผัดฉาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันดียังไงครับสำหรับบัสซูเปอร์มาร์เก็ตมันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เราขายของบนหลังกระบะอย่างเงี้ยแตกต่างมากค่ะเวลาลูกค้ากลับไปบ้านต้องมาถามซื้อของทั้งที่เรามีอยู่แต่ว่าเราขายไม่ได้มันทับกันอยู่ในรถปิกอัพนี้ค่ะพอมามีรถปุ๊บขึ้นไปเลือกได้เลยค่ะถึงจะอยู่ที่บ้านอยู่ตรงไหนก็ขึ้นไปเลือกได้เลยค่ะตามสะดวกสบายเขาได้หมดทุกอย่างเลยในตอนนี้ค่ะผมก็คือว่าเป็นเจ้าของตลาดนี่ก็ดีใจเพราะว่ามันมีสีสันให้ตลาดให้ตลาดชุมชนคนเข้ามาซื้อจับจ่ายใช้สอยอย่างนี้มันก็ดีถือได้ว่าพี่สัญญาและพี่สู่ภรรยาคู่ชีวิตครับผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับเห็นไอเดียขายของแบบนี้แล้วก็ทำให้คิดได้ว่าในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้จะทำมาหากินอะไรมันต้องคิดต่างฉีกกฎเดิมๆหาไอเดียแปลกๆใหม่ๆสร้างจุดขายแบบบัสซูเปอร์มาร์เก็ตของพี่สัญญาครับแค่นี้ก็ขายดีขายได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปสัมผัสกับร้านสะดวกซื้อเคลื่อนที่ได้ครั้งนี้ก็ต้องไปดักรอแถวๆตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ
ถ้าเจอแล้วก็รีบโบกเลยนะครับแต่อย่ากระโดดไปขวางทางเขาจอดนะครับเขาเบรกเขาไม่ค่อยจะดีไม่ใช่อย่างนั้นครับรับรองว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วจะต้องทึ่งกับบรรยากาศซื้อของบนรถบัสซูเปอร์มาร์เก็ตคันนี้แน่นอนครับ